สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับเป็นรายการของ M-Media Channel Asia สำหรับในวันนี้ผมสุวิทย์ นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ในซอยวัดสุวรรณคีรีวัดขี้เหล็กนะครับในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้าก็เลยจากเซ็นทรัลไป2ป้ายรถเมล์นะครับในวันสอนในวันศุกร์เวลา 10 โมงเช้าถึงเที่ยงเป็นการสอนในระดับให้เลิกแล้วนะฮะส่วนเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมงนั้นก็จะสอนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเบื้องต้นของโหราศาสตร์ไทยประยุกต์และยังไปสอนวิชานี้โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์นะสำโรงเยื้องๆอิมพีเรียนสำโรงตรงข้ามตลาดของธรรมโลกพินิจของปอบุญนามนะก็สอนในวันเสาร์ในเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมงนะแต่ว่าตอนนี้ก็สอนวิชาสัตตเลขานพเคราะห์ด้วยนะฮะที่นั่นนะฮะในวันเสาร์และในวิชาโหราศาสตร์ในสาขาเลข7ตัวสัตตเลขานพเคราะห์นี้เองผมก็ได้เอามาสอนไว้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์ในเวลาเช้า 10 นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับในวันจันทร์นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพบกันเช่นเคยในรายการดาวดีเลขเด่นแต่เขาเขียนเป็นเลขเด่นก็ไม่เป็นไรมันเด่นมานานแล้วมาเป็นปีแล้วนะครับก็ดาวเลขเด่นก็เข้ามา5 งวดติดต่อนะก็คุยสักหน่อยความจริงแล้วก็คือผมจะหาเลขไปซื้อลอตเตอรี่ของผมนะมันก็มาเข้าให้อย่างนี้ก็งวดที่แล้วก็เข้างวดนี้มาตรวจดวงโลกในวันที่ปกติที่ผมลืมตอนแรกไปตรวจในวันที่1ก็เขาเลื่อนมาเป็นวันที่2วันที่ 2 มีนาคมตรงกับวันศุกร์แรม1 ค่ำเดือน4ปีละกาในวันนี้เองนะเป็นวันแรม1 ค่ำของวันศุกร์นี้เป็นวันดีเรียกว่าวันอมฤตโชคเป็นวันแห่งความสำเร็จนะครับและในวันนี้เองดาวจันทร์เต็มดวงแรม1 ค่ำนี้ดาวจันทร์เต็มดวงนะเรียกในภาษาโหราศาสตร์ว่าปุระนะมีนะฮะหมายถึงว่าเป็นจันทร์ที่มีเต็มดวงให้กลุ่มนะครับและตำแหน่งของดาวจันทร์ในวันที่2 มีนาคมนี้ลงมาอยู่ในราศีสิงห์สุดยอดตำแหน่งที่ดาวจันทร์อยู่นี่คืออยู่ในมหาธโนแห่งฤกษ์นะครับแล้วสัมพันธ์กันดีกับดาวต่างๆมากมายนะวันดาว2ดาวจันทร์จริงขอกล่าวว่าสุดยอดยกให้ดูซะเลยนะครับตรงนี้นะโค้ดนิดนึงนี่ครับดาว2ให้ไว้ตรงกลางดาว2ตรงนี้โดดเด่นมากเป็นดาวจันทร์ที่เต็มดวงในวันนั้นด้วยปุระนะมีจันทร์ปุระนะมีนะครับเพราะฉะนั้นคนในราศีสิงห์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในอีกรายการหนึ่งนะครับก็ดูไว้ดาว2ตรงนี้ดูโดดเด่นไม่หยิบเอาไว้ก่อนก็จะเสียของเลือกไปมองอีกราศีหนึ่งคือในราศีกุมตรงข้างกันพอดีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็เลยเล็งกับดาว2เนี่ยทำให้ดาว2ได้เพ่นเป็นจันทร์เพ็ญนะฮะ ราะฉะนั้นความโดดเด่นของดาวสองมีแน่ดาวที่ก็เลยโยงใหญ่มาด้วยนะครับและในราศีกุมนี่เองก็มีดาวพุธอยู่แต่ดาวพุธตำแหน่งนี้ซึ่งผมดูในวิชาโหราศาสตร์แขนงอื่นซึ่งเอามาใช้ในการหาเลขด้วยเหมือนกันก็คือวิชาอายุจรแล้วก็ไปดูในหลักเลขานุปเคราะห์ดาวสี่ไม่ดีแล้วพอมาดูตรงนี้ในดวงจักรในราศีจักรนี้ดาวพุธเดินอยู่ด้านหน้าดาวอาทิตย์อยู่ในจุดดับเพราะนั้นดาวสี่ดูมันดูดีแต่มันเข้าจุดดับอย่างนี้ผมก็ต้องขอบ่ายไปก่อนแต่ก็ยังห่วงยังรักๆอยู่นะฮะถ้าใครจะรักก็ครูพี่นาเอาเด้อฮะเพราะว่าเขาเล็งกันสองนี่เขาก็ให้ผลที่ดีเหมือนกันยังมีอีกดวงหนึ่งคือดาวหกดาวศุกร์หกตำแหน่งนี้อยู่ในราศีกุมได้เกณฑ์ที่ดีและอยู่ในจุดที่เลยจากจุดดับไปแล้วนะฮะได้อุดจาวิราชตรงนี้ก็เลยโดดเด่นก็เลยเอาสิตวงผมก็เขียนกันสดๆอย่างนี้เลยนะตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะฮะเดี๋ยวเขียนให้แล้วทำดูให้มันดูดีหน่อยเล่นกันสดๆนี่แหละเอาสีดำตัดท่านหน่อยจะได้ขับให้มันเด่นขึ้นยกให้ดูอีกทีนะครับดาวหกเอามาไว้ตรงด้านหน้าดาวสองนะฮะให้ไปทีละตัวอย่างนี้เลยรายการนี้ต้องคนจับตามกันเยอะแล้ววันนี้ให้เขียนเป็นสีเดียวเพราะงวดที่แล้วบรรดาศิษย์ญาติศิษย์บอกอาจารย์งงเขียนหลายสีงงเลยจับไม่ถูกจะไปงงอีกตัวหนึ่งดูดีงวดที่แล้วก็มาลงมาข้างล่างงวดที่แล้วแต่งวดนี้ไปอยู่ในราศีธาตุลมจะจับลงล่างก็กระไรอยู่เดี๋ยวเขียนก่อนแล้วค่อยบอกนะฮะดาวเกตเก้าจรเข้าไปอยู่ในราศีมิถุนตรงนี้มาทำมุมตรีโกณกับดาวห้าในราศีตุลและตรีโกณกับดาว1 4 6ซึ่งอยู่ในราศีกุมสามราศีนี้จริงดูดีเดี๋ยวไปพูดอีกในรายการอีกแต่ตอนนี้เรามันหาดาวดีและตำแหน่งที่ดาวเก้าอยู่มันก็คล้ายคลึงกับคราวที่แล้วนะฮะแต่คราวนี้มาในลักษณะอย่างนี้คือดาวเกตเก้าผมไว้ให้มาอยู่ทางต่อมาเป็นดวงที่สามดาวดวงที่สามดาวเกตเก้านะครับส่วนอีกสองดวงนั้นทีแรกก็ดวงนี้มองข้ามไปแต่ก็พอมาเห็นตำแหน่งที่เขาอยู่แล้วอดใจไม่ได้ว่าจะละเลยซะก็จะเสียของเปล่าๆตั้งใจเขียนให้มันดูดีนะสวยหน่อยเขียนกันสดๆเลย ดาวอาทิตย์หนึ่งอธิบายความได้ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเวลานี้โคจรเข้ามาอยู่ในขั้วเหนือของจักรวาลเป็นขั้วที่ดาวอาทิตย์ให้กำลังสูงเริ่มต้นมาตั้งแต่ราศีกุมเป็นต้นมาเนี่ยเมื่อวันที่แล้วก็ผมค่อมละเลยไปหน่อยหลงทางเห็นแล้วแต่ไม่หยิบแต่อันนี้ก็ต้องจับขึ้นมาแล้วเพราะดาวอาทิตย์นี่จะโดดเด่นไปอีกระยะหนึ่งยาวนานนะครับส่วนดวงดาวดวงสุดท้ายความจริงก็คือให้ไว้5ดวงคือมันยังมีตัวอื่นถ้าดูดีแต่ว่ามันจะเยอะไปเดี๋ยวก็เปิดไปหมดบางหนังสือพิมพ์เล่นมาตั้ง8ตัวอย่างเงี้ยมันถ้าอย่างนั้นก็เขียนไปสัก10ตัวเลยก็สิ้นเรื่องนะเนี่ยหนังสือพิมพ์บางฉบับออกมาตั้ง8ตัวผมเลยเวียนหัวแต่ช่างก็จะไปยุ่งกับเขา ดาวนี้ข่าวนี้ถ้ามองดูตามแนวตั้งมันเรียงอักษรเลยดาวอังคาร3ดาวอังคาร3ยังเป็นเกษตรอยู่ในราศีพิจิกราศีกลางธาตุน้ำนะฮะตรงนี้ดูแล้วก็เห็นความจริงมันยังมีเห็นอีก2ดาวแต่ช่างมันเถอะเอาพวกนี้ที่มันเด่นกว่าเมื่อทีแล้วก็ออกมาแค่2ตัวโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะก็หมุนๆเอานะฮะผมไม่ได้ให้หวยผมเอาเลขของผมเนี่ยผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ของผมก็อยากถูกรางวัลที่1นะฮะก็ซื้อลอตเตอรี่เอานะครับก็ดูแล้วมันก็ดูดีทั้งนั้นฮะมันดีมีดีอยู่หลายดาวแต่ว่าเอากันว่าอย่างเนี้ยบางอันก็ละเลยไปบ้างนะถ้าดาว9นี่ในวิชาสัตตเลขานพผมลงมาเป็นนิดแต่ว่าโอเคแหละพอได้ตำแหน่งของราศีจักรนั้นเขาโดดเด่นนะเดี๋ยวจะเกี่ยวขึ้นข้องกับเรื่องพวกราศีต่างๆที่จะให้โชคก็ติดตามเอาอีกในอีกรายการหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ดาวดีเลขเด็ดก็มาถึงจุดสุดท้ายผมก็ขออำลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีโชคสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลนะครับในช่วงตรุษจีนนะอวยพรย้อนหลังให้สำหรับชาวจีนทั้งหลายแหละนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันในคราวหน้าสวัสดีครับ